สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์ แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสหรือว่าผิวแก่ก่อนวัยและสูตรนี้นะคะเรายังสามารถมาเน้นย้ําตรงบริเวณที่เราเป็นฝ้ากระจุดด่างดําได้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทำเล้เราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ สำหรับนมเปรี้ยวนะคะเขาจะมีจูลินซีจากธรรมชาตินะคะช่วยเรื่องการลดการอักเสบของผิวกระชับรูมขนทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้นะคะสำหรับสูตรนี้แม่นายจะใช้เป็นนมเปรี้ยวยาคูนะคะจะใช้นมเปรี้ยวประมาณ2ช้อนชาค่ะหรือใครที่จะทำเยอะขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเติมเป็น3ช้อนชาก็ได้ค่ะ สรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามนะคะสําหรับผงเนื้อมะขามนะคะเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงจะช่วยเรื่องการปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและเขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระหรือจุดด่างดําหรือว่ารอยสิวนะคะจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสาหรับผงเนื้อมะขามแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะคะแล้วเขาจะเป็นผงเนื้อมะขามที่ละเอียด ไม่บาดผิวเราด้วยค่ะเราก็จะมานามาผสมได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับผงเนื้อมะขามเราจะเติมประมาณ1ช้อนชาค่ะผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะสำหรับน้ำผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวหรือใครที่แพ้แสงแดดมาและเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะคะเราจะเติมน้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาค่ะ ผสมต่อไปเราจะเติมวิตามินอ e ีลงไปนะคะสหรับสูตรนี้เราจะใช้วิตามินอ e ีแค่1แคปซูลเล็กๆนะคะสําหรับวิตามินอ e ีนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยค่ะ,ะเราบีบลงไปเลยนะคะสำหรับวิตามินอ e ีนะคะเราใช้วิตามินอ e ีที่สำหรับทาผิวนะคะ ผสนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะส,สูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมมาทาที่ผิวหน้าได้เลยค่ะสําหรับใครที่มีฝ้ากระหน,หนาๆตรงบริเวณไหนนะคะสามารถใช้เนื้อครีมค่ะมาทาเน้นย้ําตรงนั้นได้เลยนะคะหรือใครที่จะทาได้ทั้งใบหน้าและลําคอก็ได้ค่ะเพื่อจะทําให้ผิวหน้าและผิวลําคอค่ะขาวเนียนกระจ่างใสให้เสมอกันนะคะ ทาให้ทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะใช้นิ้วมือค่ะมานวดสครับผิวเบาๆนะคะนวดสครับประมาณสัก1-2นาทีก็ได้ค่ะการนวดสครับผิวเบาๆนะคะจะเป็นการเหมือนกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่า นี่นะคะเรานวดครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15-20นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามนี้นะคะใครที่ผิวบางแพ้ง่ายสามารถทดสอบการแพ้ก่อนได้นะคะและสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งค่ะทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ